ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนะคะ 13,687 รายและที่กล่องด้านขวานะคะมีผู้เสียชีวิตวันนี้2คนด้วยค่ะก็ไม่ได้เลือกมันเข้ากฎหมายอะไรกฎหมายนั้นน่ะมันมีทั้ง1 2 1 1 6มีทั้งหลายมาตราพรบ.คอมพิวเตอร์ก็มีอะไรก็มีก็ผิดตรงไหนก็ตรงไหนก็ต้องโดนตรงนั้นน่ะถ้าไม่อยากให้ผิดกฎหมายก็อย่าไปทำสิเป็นวัคซีนพระราชทานซึ่งได้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่ใหญ่และเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน This is an opposition that wants to run Thailand. They want to lead the country into the future. But for whose benefit? For Thailand's benefit and the benefit of the Thai people? Or for foreign interests who are funding the organizations, putting Thanatong's mobs into the streets, promoting them across the media, and defending them in court? สถานการณ์ตอนนี้เป็นเนกาทีฟสำหรับม็อบเป็นเนกาทีฟสำหรับธนาธรนะครับกำลังเป็นลบสถานการณ์กำลังเป็นลบนะครับบางคนตั้งฉายาว่าเป็นนายกทวิตเตอร์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีทวิตเตอร์คือธนาธรปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังพลิกเปลี่ยนแปลงนะครับไปคนละมุมและสถานการณ์ของเขากำลังจัดว่าเข้าขั้นหืดขึ้นคอเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งหุ้นส่วนเนี่ยโหวตกันมาเป็นอันดับ1เลยคงหนีไม่พ้นประเด็นของโพซึ่งปรากฏว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่นะครับเห็นด้วยที่จะมีการจับกลุ่มธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับตามมาตรา112นะครับแล้วก็ประเด็นก็คือมีการนำคนเนี่ยบุกไปล้อมนะครับที่บริษัทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสยามไบโอไซเอนซ์นะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับนอกจากนี้ไม้แล้วก็พร้อมกับพวกก็โดนข้อหามาตรา112ด้วยเริ่มกันที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะยังไม่แตะ100ล้านนะคะ99,768,218รายซึ่งในจำนวนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อไปถึง25,702,125รายแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่เพียงวันเดียวนะคะ 135,182 รายค่ะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยนะคะ 2,138,942 ซึ่งนับได้ว่าเป็น 2.1% ของทั้งหมดค่ะส่วนของลำดับประเทศไทยเนี่ยนะคะยังอยู่ที่125นะคะเมื่อวานนี้126ก็ไม่ต่างกันมากมายค่ะในส่วนของเอเชียนะคะประเทศในภูมิภาคเอเชียนี่นะคะก็ติดลำดับ1ใน100หลายประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะอินเดียน่าเป็นห่วงนะคะเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวมาเลเซียเมียนมาจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์ยังอยู่ใน1ใน100อยู่ทั้งหมดเลยนะคะมาดูสถานการณ์ของบ้านเรากันบ้างค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนะคะ 13,687 รายและที่กล่องด้านขวานะคะมีผู้เสียชีวิตวันนี้2คนด้วยค่ะมาดูในเรื่องของตัวเลขระลอกใหม่กันนะคะผู้ติดเชื้อสะสม 9,450 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ177รายมาจากต่างประเทศ10รายนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่พบเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งหมด61รายค้นหาเชิงรุกในชุมชน116รายและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้นนะคะ 2,713 รายค่ะเรื่องมาชุมนุมเรื่องวัคซีนผมคิดว่าไม่ใช่เวลานี้นะเราต้องเข้าใจว่าการที่จะใช้วัคซีนเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะเราก็ต้องระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้เราก็ถือว่าเราก็ทำตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้เรื่องที่เป็นเรื่องของทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่อง
รัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่ด้วยหลักการทางด้านสาธารณสุขไม่อยากให้ไปเกี่ยวพันในเรื่องของการเมืองเรื่องอื่นมันอันตรายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วัคซีนเองอย่าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันเลยทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางธุรกิจจริงๆแล้วมันมีโรงงานอยู่หลายโรงงานที่เสนอมาที่จะผลิตวัคซีนเนี่ยนะแต่ทางบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาตรวจสอบทุกโรงงานแล้วมาตรฐานที่ดีที่สุดที่ยอมรับได้ก็คือของสยามไบโอไซส์ก็เป็นห่วงเกรงว่าทางลายวัคซีนที่ท่านนายกวางไว้จะเลื่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของการก็นั่นแหละทีก็พยายามอย่าเอาไปเกี่ยวกับเมืองสินะวันนี้การเจรจาการตกลงก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่ใช่หรือถ้าเราประโคมข่าวไปเรื่อยๆมันก็เกิดปัญหาความบาดระแวงซึ่งกันและกันนั้นทางการเมืองก็ต้องระวังด้วยนะการพูดจาต่างๆออกไปเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดผลกระทบซึ่งเราก็ยังคาดว่าเราชี้แจงเข้าใจกับเขาได้เพราะฉะนั้นคนของเราเองเนี่ยอย่าทำในเรื่องเหล่านี้แล้วมันมีผลกระทบกับคนทั้งประเทศในการที่จะรับการวัคซีนที่ฉีดตามระยะเวลาที่เราวางแผนไว้ตามไทม์ไลน์ของเราถ้ามันทำให้เกิดความเสียหายทุกคนก็ต้องมีตัวรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะแม้กระทั่งรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้หรอกใช้ข้อข่าวครับคุณธนาธรทำไมถึงเลือกใช้ภาพตาก็ไม่ได้เลือกมันเข้ากฎหมายอะไรก็กฎหมายนั้นน่ะมันมีทั้ง1 2 1 1 6มีทั้งหลายมาตราพรบ.คอมพิวเตอร์ก็มีอะไรก็มีก็ผิดตรงไหนก็ตรงไหนก็ต้องโดนตรงนั้นน่ะถ้าไม่อยากให้ผิดกฎหมายก็อย่าไปทําสิเท่านั้นเองกฎหมายก็มีให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่ใช่หรืออย่าไปให้เครดิตเรื่องเหล่านี้เลยให้เครดิตกับคนที่ทําความผิดโดยจงใจเจตนามันถูกต้องมั้ยล่ะถ้าคิดตัวเองไม่ผิดก็ไปสู้คดีกันไปก็เบิกคดีอื่นนั่นแหละอย่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมันก็มีหมวดที่เรียกว่าเป็นหมวด confidential เราหมายคู่สัญญาถ้ามันจะทำมาเปิดเผยแล้วต้องได้รับการเห็นชอบจากคู่สัญญาก่อนมันมีขั้นตอนอยู่นะเราพร้อมอยู่แล้วทุกอย่างเราก็ต้องทำตามกฎหมายคนที่มาขอก็ต้องทำตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ดีๆถ้าเกิดเราไม่ให้เราก็อาจจะผิดกฎหมายเราให้ไปก่อนก็อาจจะผิดกฎหมายต้องมาดูขั้นตอนเป็นวัคซีนพระราชทานซึ่งได้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่ใหญ่และเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติความวิปริตอัปรีทั้งหลายที่กระทำโดยบริษัทเจ้านี้บริษัทของเจ้าบริษัทนี้หากเป็นมาปกติก็คงจะได้จัดเวทีปราศรัยเพื่อเอาความจริงออกมาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปแล้วแต่ในสถานการณ์เช่นนี้จะจัดเวทีปราศรัยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ดังนั้นเราสองคนผมเป็นกวินเป็นจาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยต่อสถานการณ์การแจกวัคซีนที่เกิดขึ้นนำคำถามมาถามถึงหน้าตึกนี้ตึกที่เป็นรังของเครือข่ายทุนกษัตริย์ผูกขาดตึกบอกครับวัคซีนพระราชทานเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มใช้นะครับมีคนใช้เรื่องนี้มาก่อนมีคนใช้เรื่องนี้มาก่อนถ้ามันเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนก็ปล่อยเป็นบริษัทเอกชนนี้ครับมีคนเริ่มใช้เรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงสามารถไปสืบดูกันเองได้ว่าใครเป็นคนเริ่มใช้คำศัพท์นี้ไม่ใช่ผมนะครับThis US-backed opposition leader, Thanathan, and his followers are still attacking the Thai government and the Crown Property Bureau over Thailand's plans to buy vaccines from AstraZeneca and also to acquire the technology used to make those vaccines so that they could be made right here in Thailand and made by Siam Bioscience. Now, here are some signs that popped up overnight, put up by Weevo.The armed thugs who beat people, assault the police, throw bombs at the police, but also like to throw bombs and shoot at each other as well. But at night, they're complaining about Siam Bioscience's alleged monopoly and conflicts of interest. Let me explain what Siam Bioscience is. It'sThailand becoming self-sufficient in manufacturing pharmaceuticals. That means it can save huge amounts of money that would be wasted importing medication from abroad from foreign companies, made mostly by corrupt Western pharmaceutical giants
who develop their products with public funding, then overcharge the world for them, which is why they're so powerful and corrupt in the first place. What Siam Bioscience is doing affords Thailand local know-how. That means in the future, they can also develop novel medication to meet the healthcare demands of the Thai people. It's an incredible project. It's being done in cooperation with countries like Cuba, who have one of the best healthcare systems in the world and the best health outcomes in the world. And the only people that I can think of who would have a problem with this would be corrupt pharmaceutical corporations, corrupt governments like in Washington who do their bidding, and also US-backed opposition leaders like in Thailand, whose job it is to represent and fight for US interests instead of Thailand's interests. It's interesting that Thanaton's mobs in the streets, mobs he started and now hides behind, like to toy around with the idea of communism and demand absolute equality. But now they're attacking a company and a project that would make healthcare more affordable and more accessible to the least fortunate and most vulnerable people in Thai society. The current Thai government and the Thai monarchy are fighting for these people, these vulnerable and less fortunate people, with a long-term plan that will ensure accessibility and healthcare security for the Kingdom of Thailand. And here, the US-backed opposition is condemning it, attacking it, and trying to undermine it. This is an opposition that wants to run Thailand. They want to lead the country into the future. But for whose benefit? For Thailand's benefit and the benefit of the Thai people, or for foreign interests who are funding the organizations putting Thanaton's mobs into the streets, promoting them across the media, and defending them in court. ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าเขายังคงมีเจตนาชัดเจนนะครับเรื่องของโพนะครับมาเกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นพดล กันนิกานะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพนะครับสถาบันวิจัยสุขประชาชนนะครับวิจัยความสุขของชุมชนและความเป็นผู้นำนำเสนอผลภาคสนามของกระทรวง ED กับมาตรา112นะฮะกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพโดยดำเนินการโครงการในเชิงวิจัยเชิงปริมาณนะครับและวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 1,807 ตัวอย่างดำเนินการโครงการตั้งแต่21ถึง24มกราคม2564ที่ผ่านมานะครับเมื่อถามถึงความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งความดำเนินคดีกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคนอื่นๆในกระบวนการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 เห็นด้วยขณะที่ร้อยละ 2.6 ไม่เห็นด้วยนอกจากนี้เมื่อถามถึงการบังคับใช้กฎหมายม.112เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องใช้สิทธิตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนะครับของประเทศขณะที่ร้อยละ7ไม่เห็นด้วยซึ่งร้อยละ93นะฮะจุดศูนย์บอกว่าเห็นด้วยที่ต้องดำเนินการที่น่าสนใจก็คือพุทธิพงษ์บุญกันรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา112พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 97.7 พอใจที่พุทธิพงษ์ดำเนินการขณะที่ร้อยละ 22.3 ไม่พอใจนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.4 สนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการกวาดให้เรียบขบวนการจับจ้วงล่วงละเมิดคุกคามในหลวงและทุกพระองค์ในสถาบันหลักของชาติในขณะที่เพียงร้อยละ 1.6 ไม่ทำการสนับสนุนนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่ร้อยละ75ระบุเป็นไปได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดที่คนในชาติจะแตกแยกมากขึ้นหากปล่อยให้มีการล่วงละเมิดจับจ้วงนะครับคุกคามในหลวงทุกพระองค์นะครับในสถาบันหลักของชาตินะครับร้อยละ14ระบุว่าเป็นไปได้ปานกลางร้อยละ 10.7 ระบุเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผอ.ซูเปอร์โพนะครับได้มีการกล่าวว่ากระทรวง ED นะครับหรือ
กับมาตรา12ในผลโพครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมโดยนายพุทธิพงษ์บุญรกันกำลังทำตามความคาดหวังและการสนับสนุนของประชาชนให้ออกมาปกป้องสถาบันหลักเสาหลักของชาติเพื่อยับยั้งกระบวนการที่ใช้เป็นข้อมูลเท็จทำลายสถาบันหลักของชาติเพื่อทำให้สอดสั่นคลอนและสร้างความแตกแยกของคนในชาตินะครับผอ.ซุปเปอร์โพยังบอกอีกว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังสนับสนุนนะครับให้ใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิคนเป็นกลไกประเทศเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมโดยทุกคนยอมได้ย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแนวทางนี้จึงไม่ใช่เรื่องการเมืองและไม่ใช่เป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับการเมืองเป็นเรื่องการเมืองเพราะใครก็ตามที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ์คุกคามย่อมต้องอาศัยกฎหมายหยุดการคุกคามนั้นจึงดีกว่านักการเมืองบางคนพาคนลงถนนคุกคามคนอื่นเบียดเบียนผู้อื่นที่เคยทำกันในช่วงปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นโพที่เกิดขึ้นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นเนกาทีฟสำหรับม็อบเป็นเนกาทีฟสำหรับธนาธรนะครับกำลังเป็นลบสถานการณ์กำลังเป็นลบนะครับบางคนตั้งฉายาว่าเป็นนายกทวิตเตอร์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีทวิตเตอร์คือธนาธรปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังพลิกเปลี่ยนแปลงนะครับไปคนละมุมและสถานการณ์ของเขากำลังจัดว่าเข้าขั้นหืดขึ้นคอเลยทีเดียวไปเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากวันที่15มกราคมพุทธศักราช2564ไปต้นมานะครับก็มีการเคลื่อนไหวของทักษิณมีการเคลื่อนไหวของธนาธรเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองหลังจากที่ก่อนหน้านั้นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในช่วงสิ้นปีกระแสการเมืองมันดาวลงจำได้ไหมครับหุ้นส่วนทุกคนบอกว่าโอ้ยม็อบจบไปแล้วไม่มีกำลังแล้วผมบอกไม่ใช่เขาจะกลับมาอีกครั้งในต้นปีและก็มาตามเวลาแต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผมย้ำอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์มีแค่สองทาง1เลือกกวาดล้างก่อนการอภิปรายไม่วางใจและเลือกกวาดล้างหลังการอภิปรายไม่วางใจซึ่งตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์กวาดล้างก่อนการอภิปรายไม่วางใจนะครับคำพูดภาษาวาจาพฤติกรรมนะครับของนักการเมืองฝั่งล้มเจ้าถูกสังคมมาตีแผ่ได้เห็นเชิงวิชาการที่เรียกว่าเชิงประจักษ์มากขึ้นเมื่อเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเชิงประจักษ์มากขึ้นสิ่งที่ตามมานะครับในเชิงงานสังเคราะห์คือความชอบธรรมทําในการดำรงคงอยู่ในสังคมมันน้อยลงจึงเป็นที่มาของโพฮะโพจึงสนับสนุนปัจจุบันนี้ในนิวมีเดียพอความจริงปรากฏทุกคนได้เห็นเชิงประจักษ์การเมืองเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจำได้ไหมครับในปี2563ที่ผ่านมาแกนนำม็อบบอกว่าเข้าสู่ปีใหม่เมื่อไหร่จะได้เห็นทัพหลวงจะได้เห็นทัพจริงจะเป็นการเคลื่อนไหวจริงจะเป็นการเผาจริงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องจัดการตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการกวาดล้างจับกุมคดีใช้หลักทางกฎหมายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียกว่านิติรัฐนะฮะโดยใช้การเมืองนำการอาหารจะไม่ใช้ความแรงใช้นิติรัฐเข้าดำเนินการส่วนที่เราเห็นนะครับรุ้งนะครับส่วนที่เราเห็นแกนนำคนอื่นมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแพนกินไม่ว่าจะเป็นคนอื่นไม้อะไรต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวในระหว่างนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาก็มีการเลี้ยงสถานการณ์นะครับล่าสุดหลังจากธนาธรพูดถึงวัคซีนแล้วตั้งวาทกรรมว่าวัคซีนพระราชทานเขาก็ยอมรับว่าจำเขามาพูดแต่บอกไม่ได้ว่าจำใครนะครับบอกจำคนนั้นมาพูดจำคนนี้มาพูดแต่ปรากฏว่าคำพูดวาทกรรมของเขาว่าวัคซีนพระราชทานนั้นนะฮะพวกแกนนำม็อบอย่างเพนกวินก็เอาไปพูดปาใสว่ามีการโกงคือยังไม่ทันซื้อเลยหาว่าโกงแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและอ้างคำนวณโน่นนี่นั่นก็ต้องมีการโกงในหลวงบอกว่าจะเอามาพระราชทานคือในหลวงไม่ได้บอกว่าจะมีการพระราชทานเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญนะครับที่เขียนไว้ชัดเจนมาตรา47วรรค2เมื่อเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเนี่ย
นะครับรัฐบาลต้องทำการรักษาประชาชนฟรีโดยไม่เสียและค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการส่วนการจะไปซื้อวัคซีนที่ไหนอย่างไรเป็นเงื่อนไขนะครับที่ต้องให้ภาครัฐนำเข้าหรือหน่วยงานที่มีความพร้อมนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องของยานำเข้าองค์กรธรรมาภิบาลอย่างบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ยาวจนถึงรัชกาลที่10นะครับตอนนี้ประชาชนเข้าใจละว่าบริษัทของในหลวงคืออะไรแต่พวกเนี้ยพยายามใช้วาทกรรมวัคซีนพระราชทานพระราชทานแล้วจะมาเก็บตังค์ทำไมพยายามใช้วาทกรรมเชิงการต่อต้านพยายามใช้วาทกรรมเสียดสีพยายามกล่าวหาให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ปลายทางในเชิงงานสังเคราะห์ประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยละความชอบธรรมของม็อบน้อยลงละความชอบธรรมของธนาธรน้อยลงละเกมต่อไปนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายซึ่งแน่นอนปลายทางของมันจะก่อนหรือหลังการอภิปรายไม่วางใจย่อมจะต้องมีการถอนประกันตัวนะครับแกนนำแต่ในทางกลับกันในทางกลับกันคำพูดวาจาของเขาเนี่ยที่พูดใส่ร้ายป้ายสีโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าโครงการหลวงโครงการของพระเจ้าอยู่หัวโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมีจริงหรือไม่และท่านได้ทำอย่างไรใครไม่รู้ก็ได้รู้อย่างที่ผมเรียนไว้เขาใช้หลักทฤษฎีการโกหกโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องเป็นโกหกเป็นเรื่องจริงวิธีการเอาชนะง่ายมากพูดความจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงเพราะความจริงชนะทุกสิ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในเวลานี้เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราดึงจำนวนรายใหม่ๆขึ้นมาลดมาอยู่ในระดับที่น่าจะใกล้เคียงกับศักยภาพของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย2รายแรกนะครับเป็นชาวไทยอายุ70ปีผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนพวกเราทุกคนนะผมเชื่อคนไทยทุกคนช่วยกันได้ก็คืออันดับแรกก่อนแชร์ความรู้เพราะรัก
ห่วงเธอคนดีมอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหากวันนี้กลมเกลียวดังเป็นพี่น้องเราลองร่วมมือร่วมแรงร่วมใจห่างกันจนพ้นภัยเพื่อวันใหม่ Lockdown มันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปไกลทำใจให้เราร่วมกันก่อนล็อกดาวน์มันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปใหญ่ฟังทางนี้ก่อนไวรัสทำพิษเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่ต้องมัวเถียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 อย่าตื่นตูมเกินไปเวียงได้ขยับหวีนหาข้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมีแชร์ความรู้เพราะรักและเป็นห่วงเธอคนดีมอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยบอกอย่าไปฟังคนเกรงกลอกเขาไม่อย่าช้ารวมกันเข้ามาฉีดวัคซีนต้องนิ่งนิ่งและต้องชิ่งชิ่งชิ่งอยู่ที่บ้านนอนทิ้งไปสักพักเพื่อดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วข่าวที่มันรั่วข่าวที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ Lockdownอยู่บ้านกันยาวๆทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติจนเสพข่าวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเขามั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตารางความห่วงใยที่